ATKit M4060 ตัวนี้จะใช้ชิปนะครับ Sigma Star นะหรือว่า M Star Chip นะจะเป็นซีรีส์เดียวกันก็คือ M เหมือนกันนะครับ AT ย่อมาจาก Action M ก็คือซีรีส์ของชิปเซตนะครับแล้วก็รหัสเลข40กับ60ก็คือรูปทรงของบอดี้นะครับอันนี้จะเป็น40อันนี้จะคือ60นะครับบอดี้ทรง60นะครับจะทรงแบบนี้เหมือนกันนะครับ ATKit S60TR นะครับ60ก็คือบอดี้ทรงนี้นะครับอันนี้ Q37 ก็บอดี้ทรงนี้นะจะใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้นะครับนี่นะแอปพลิเคชันของตัวซีรีส์ M นะครับที่ใช้งานนะก็จะใช้เป็นแอปพลิเคชันชื่อ Subcam Pro นะครับพิมพ์คำว่า Subcam แล้วก็เป็นวรรคแล้วก็ตามด้วย Pro นะอันนี้จะเป็นแอปที่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันรอบก่อนนะที่ผมเคยทำตอนคลิปที่แล้วเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับอัปเดตแล้วนะใช้งานได้สมบูรณ์แบบอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกับตัว ATKit M60TR นะครับในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูนะครับขั้นแรกเลยก็ให้เราเปิด Wi-Fi นะเปิดเครื่องนะครับวิธีเปิด Wi-Fi นะครับเปิดได้2แบบนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับค้างไว้นะค้างไว้นะครับถ้าเรากดสั้นมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะกดค้างไว้นะครับมันจะเปิดเข้ามาที่แอปนะครับแล้วก็ใช้มือถือนะครับเราสแกนเข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเพื่อที่จะเปิด Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับอีกวิธีนะครับนอกจากการกดตรงนี้ค้างไว้ก็จะเป็นการลากข้างบนนะครับลงมาข้างล่างนะก็จะเปิด Wi-Fi ได้เหมือนกันนะครับกดที่1นะครับแล้วก็ทำการสแกนนะครับแล้วก็แอปเข้าแอปพลิเคชันนะเดี๋ยวมาลองเข้ากระดูแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองสับไปที่จอหน้าแล้วผมจะดูว่ามันสามารถที่จะใช้งานแบบใช้จอหน้าแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอสับไปที่จอหน้าก่อนนะครับตอนนี้นะครับจะสับไปที่จอหน้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิด Wi-Fi นะครับกดค้างนะเปิด Wi-Fi นะครับเปิดได้นะนี่ครับเข้าแอปนะครับ Subcam Pro นะครับเปิดได้เลยนะฮะตัวแอปจะขอสิทธิ์ในการเข้าใช้งานนะครับก็กดยืนยันไปนะจากนั้นก็อนุญาตไปเลยนะครับทุกอย่างนะครับอนุญาตนะครับทุกอย่างนะครับทำการเชื่อมต่อกล้องนะครับให้เปิดนะครับดูชื่อกล้องนะครับอันนี้ตัวนี้ชื่อซับสปอร์ตแคมเมร่านะครับ56 dB นะครับรหัสมันจะไม่บอกอยู่นะตัวนี้สปอร์ตแคมเมร่า5 1 2 4 6 7 8 90นะพาสเวิร์ดมันนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปนะครับพาสเวิร์ดก็ใส่ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 90นะให้เราเลือกเชื่อมต่ออัตโนมัติไหมก็เชื่อมต่อไปเลยนะครับดูพาสเวิร์ดก่อนนะว่าตรงถูกต้องไหมนะครับจากนั้นก็เชื่อมต่อไปเลยนะครับนะเชื่อมไปแล้วนะตอนนี้นะครับโอเคนะโอเคตอนนี้มันเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เข้าไปที่แอปของกล้องได้เลยนะครับเข้าสู่การแสดงตัวอย่างนะโอเคตอนนี้ตัวกล้องก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับมันก็จะมีโหมดนะครับในการให้เราตั้งค่าได้เลยนะครับตรงนี้แต่ว่าตัวจอมันจะดับไปเลยนะครับต้องเข้าใจกันว่าทุกครั้งที่เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมันจะไม่สามารถมอนิเตอร์ได้นะครับมันจะใช้งานไปเลยนะครับมันจะมอนิเตอร์ไม่ได้นะประมาณนี้นะครับโอเคนะตัวกล้องจะมีการตั้งค่าให้ได้นะครับว่าถ่ายได้ความละเอียดที่เท่าไหร่นะก็กดเลือกตัวนี้เลยนะครับการตั้งค่าแต่ละอย่างนะครับตรงนี้ตามโหมดเนี่ยก็จะมีการตั้งค่านะครับความละเอียดเท่าไหร่เราเลือกตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันการตั้งค่านะครับความละเอียดที่ 5K 30 frames per second จะไม่รองรับการสั่นนะก็ ES มันจะเปิดไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่เราต้องกดเปิดดูนะครับกดยืนยันนะ
็นไปไม่ได้นะมันจะไม่ทำให้เปิดได้นะครับน่าจะมีเป็นบั๊กบางอย่างนะครับเพราะปกติ 5K 30 เฟรมจะไม่สามารถเปิดกันสานได้นะน่าจะเป็นบั๊กในแอปนะครับมันจะโชว์แค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่เปิดไม่ได้นะที่ 5K 30 เฟรมเซคันด์ ES จะเปิดไม่ได้นะที่ตัวกล้องจะไม่ทำงานนะครับ ES นะครับจะทำงานที่ 4K 60 เฟรมเซคันด์ลงมาเท่านั้นนะครับเลือกมาแล้วกดอินยันนะครับโหมดการตั้งค่าแต่ละอย่างก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแสงสมดุลสีขาวเป็นรถยนต์คือออโต้นะนี่คำมันจะถึงเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับก็ให้พิจารณาดูแล้วกันนะครับรุ่นสินค้า M40H โอเคประมาณนี้นะมาดูการดึงไฟล์นะครับการดึงไฟล์ให้ไปที่อัลบั้มตรงนี้นะครับให้ไปดูที่อัลบั้มตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งไฟล์รูปภาพนะครับแล้วก็ไฟล์วิดีโอนะครับวิธีการดึงรูปกับไฟล์วิดีโอลงมาก็ให้กดนะครับติ๊กแบบนี้นะฮะนี่ติ๊กตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ให้มาเลือกนะครับรายการที่เราต้องการโหลดนะครับอันนี้ผมจะเลือกแค่2อันแล้วกันนะ2รูปกันแล้วกันเพราะว่ามันจะเยอะนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับลงมานะครับเอาดิ้งกันนะครับก็จำนวน2ไฟล์นะครับปกติผมจะไม่ใช้การดึงไฟล์ผ่านไวไฟนะเพราะเนื่องจากว่ามันจะค่อนข้างช้านะครับปกติผมดึงไฟล์ผมจะใช้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบ OTG นะครับเป็นหัว OTG แบบนี้นะครับค่อนข้างไวนะของเสียบเข้าตัวที่ Type C ของตัวมือถือเลยมันจะโหลดไวกว่านะครับประมาณนี้นะผมจะไม่ค่อยใช้ไวไฟนะไวไฟมันค่อนข้างช้านะครับยิ่งไฟล์วิดีโอใหญ่มันก็จะยิ่งช้านะครับแต่ถ้าใครสะดวกจะใช้ยังไงก็ลองใช้งานดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะเลือกไฟล์ที่ความจุน้อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ความจุประมาณ105เมกนะเราต้องเลือกติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับบางทีนะครับแล้วก็ติ๊กความจุตามนี้นะครับ1ไฟล์นะครับแล้วก็นี้62เมกะไบต์นะครับติ๊กมานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะแล้วกดยืนยันนะครับยิ่งไฟล์ใหญ่ความการดาวน์โหลดยิ่งช้านะประมาณนี้นะครับเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ไปดูไฟล์ได้เลยนะตอนนี้ไฟล์นะครับมันจะอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วนะครับวิธีดูไฟล์ว่าที่อยู่ที่ตัวเครื่องดูที่ไหนนะครับดูที่อัลบั้มได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้คืออัลบั้มของไฟล์ที่ถูกโหลดลงมาในเครื่องแล้วนะครับมีทั้งรูปภาพนะครับ2รูปที่ผมเลือกโหลดมานะอันนี้ฮะแล้วก็ไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็เล่นตรงนี้ได้เลยนะกดเทสตรงนี้ได้เลยนะครับคุณภาพสูงสุดนี้โทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุนนะฮะไฟล์ของไฟล์เนี่ยเคยมีสมาชิกหลายๆท่านนะครับเคยถามว่าถ่ายที่ 4K 30K แล้วทำไมไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณถ่ายเกินความละเอียดนะครับเกินความละเอียดของตัวมือถือคนที่รองรับนะครับวิธีเช็คยังไงให้เช็คไปที่กล้องถ่ายภาพของตัวมือถือคุณนะครับว่ากล้องถ่ายภาพของตัวมือถือคุณมันรองรับการถ่ายที่ความละเอียดที่เท่าไหร่นะอย่างเช่นมือถือผมตัวเนี้ยผมจะถ่ายได้แค่สูงสุดแค่ Full HD นะครับนี่Full HD 30เฟรมนะมันจะไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ความละเอียดนะครับสูงกว่าตัวที่กล้องมารองรับได้นะครับแต่มีวิธีผมจะใช้แอปนะครับตัวนี้ N Player นะปกติเวลาดึงไฟล์โหลดมาปุ๊บผมจะดูกับตัวไฟล์จัดการไฟล์นะอันนี้นะครับจากโปรแกรมชื่อโปรแกรมจัดการไฟล์นะผมจะใช้โปรแกรมนี้ในการดูไฟล์นะครับไฟล์ที่โหลดเมื่อกี้เป็นไฟล์ใหม่นะครับอันนี้2ไฟล์นะครับนี่จะมีไฟล์นะครับดูได้ไหมเดี๋ยวลองกดดูนะครับกดปุ๊บแล้วก็กดเล่นนะครับมันจะเล่นไม่ได้นะมันจะแจ้งแบบนี้นะครับให้เราเลือกเปิดด้วยนะครับ
ให้เราเลือกเปิดด้วยนะครับนี้เราก็เลือกตรงนี้นะครับเราก็เลือกเปิดด้วยผมจะใช้แอปเล่นนะครับ N Player นะจะสามารถที่จะเล่นไฟล์ 4K ได้นะครับเราก็เลือกเฉพาะครั้งนี้นะมันจะเล่นสามารถเล่นไฟล์ 4K ได้นะใช้เป็นไมค์นะครับอันนี้เป็นไฟล์ไฟล์ 4K นะแล้วก็ผมสามารถที่จะยิงไฟล์เข้าไปที่ทีวีได้นะมันจะมีเหมือนเป็นไอคอนยิงอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่า2ฝั่งนี้หรือเปล่านะถ้าเปิดทีวีที่เป็นมีระแคสรองรับนะครับมันก็สามารถที่จะยิงออกไปดูที่จอใหญ่ได้เลยนะอันนี้ใช้ในกรณีที่มือถือคุณไม่รองรับนะครับการเล่นไฟล์ 4K 5K นะก็ให้ใช้แอปพลิเคชันเสริมนะครับก็คือแอปพลิเคชันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ด้วยนะแอปพลิเคชันชื่อ N Player นะครับนี่นะครับ N Player นะครับตัวนี้ผมจะลงรายละเอียดไว้ให้นะก็ปกติถ้าไฟล์ไม่เล่นไม่ได้ผมก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับเล่นแทนนะครับนี่ครับแอป N Player นะสามารถเล่นไฟล์ 4K ได้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่ตัวมันรองรับที่บอกตั้งแต่ที่แรกนะครับว่าตัวกล้องตัวนี้มันจะรองรับ2โปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกที่มันเคยมีมาเลยตั้งแต่มันเปิดตัวก็คือแอปชื่อ HelloCam นะครับแอป HelloCam นะครับมันจะเปิดมาเป็นชื่อเวลาติดตั้งนะมันจะขึ้นชื่อว่า 4K Sport Pro นะเดี๋ยวลองเข้าไปทำการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ใช้งานดูนะครับเชื่อมต่อกล้องตอนนี้ก็นะอันนี้คือแอป HelloCam นะมันจะชื่อว่า Export OK นะครับการใช้งานได้เหมือนกันนะครับการใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็มีการตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะกดตัวนี้เลือกความละเอียดนะครับที่ความละเอียดเท่าไหร่นะครับการสั่นตั้งค่าตรงนี้นะครับลายตรงไหนอย่างไรก็มาตั้งตรงนี้ได้เลยแล้วก็การดูอัลบั้มไฟล์นะครับถ่ายภาพนะครับโหมดถ่ายภาพมีอะไรบ้างก็กดตรงนี้นะครับโหมดถ่ายวิดีโอมีอะไรบ้างก็กดตรงนี้นะครับวิธีกดถ่ายก็กดตรงนี้เลยนะครับมันก็จะบันทึกให้นะอันนี้ไปลองกดบันทึกนะครับนี่ก็จะสั่งมันบันทึกนะครับอันนี้ทดสอบถ่ายนะครับในห้องนะถ่ายโดยการเชื่อมต่อกับแอปที่ชื่อว่า HelloCam นะแอป HelloCam นะครับนี่นะครับทดสอบถ่ายนะโอเคนะประมาณนี้กดบันทึกอยู่นะ21วินาทีที่ความละเอียด 4K 60 frames per second นะจากนั้นก็ให้ไปดาวน์โหลดมานะครับไฟล์อยู่นี้อันนี้คือไฟล์อยู่นี้เวลามันเพลย์นะครับเพลย์อยู่ในกล้องมันจะเพลย์ได้เพราะเนื่องจากว่ามันใช้วิธีการโหลดเทมนะครับเป็นไฟล์ที่2นะลงมาที่ตัวมือถือนะครับแล้วก็เรื่องของไฟล์ที่2นะครับผมเคยแนะนำไปแล้วในคลิปก่อนนะไปดูได้เลยว่าทำไมกล้องถึงมีไฟล์วิดีโอทั้งหมด2ไฟล์นะครับอันนี้ที่มันเล่นได้เนี่ยเพราะว่าไฟล์ตัวนี้มันเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์เทมนะมันจะเป็นความละเอียด preview เฉยๆนะครับตัวชื่อไฟล์มันจะเป็นไฟล์ความละเอียดต่ำนะครับ preview เฉยๆแต่ว่าเราใช้งานจริงๆเราต้องดาวน์โหลดมันลงมานะครับกดตรงนี้นะเราดาวน์โหลดนะครับเลือกไฟล์นี้นะอันนี้คือแบบล่าสุดเมื่อกี้นี้เลยนะครับที่ถ่ายนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะผมเลือกไฟล์เดียวนะครับแอปจะใช้ได้ทั้ง Subcam Pro แล้วก็ HelloCam นะครับ HelloCam มันจะชื่อแอป X Sport ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้หน้าดูหน้าไอคอนนะครับไม่แน่ใจว่าตัวแอปตัวนี้มันจะทำงานเสถียรไหมเพราะว่าส่วนมากแอปมันจะแนะนำให้ใช้แค่ Subcam Pro นะ 4K Sport Pro เดี๋ยวดูสิทธิ์ในการตั้งค่าก่อนสิดูไม่ได้ฮะ
โอเคแอปพลิเคชันมันไม่รองรับนะตัว HelloCam ใช้งานไม่ได้นะไม่ต้องไปลองนะครับใช้แอปเดียวเลยนะครับแอปที่เป็นโรงงานแนะนำมาก็คือ Subcampo นะนี่นะครับใช้แค่แอปเดียวเท่านั้นนะครับคือ Subcampo นะครับตัวนี้รองรับเหมือนกันนะครับแต่ว่ารองรับแค่การรีโมทแล้วก็การตั้งค่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัว Subcampo ก็คือรองรับทั้งหมดนะครับทั้งโหลดดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็พรีวิวแล้วก็เล่นนะลองเชื่อมต่อดูนะครับดูไฟล์ในอัลบั้มของตัวกล้องนะครับเลื่อนเนื่องจากว่ามีแอปนะครับมันซ้ำกันอยู่นะเดี๋ยวผมต้องปิดแอปหนึ่งแอปนะครับก็คือแอป CK Sport Pro นะครับมันเปิดครั้งไว้อ่ะเข้าไปนะครับเข้าไปดึงไฟล์นะครับไฟล์เมื่อกี้ที่ผมเพิ่งถ่ายนะครับจากตัวแอป HelloCam นะครับให้โหลดนะครับโหลดลงมากดตรงนี้นะครับให้เลือกนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับติ๊กนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะนี่นะครับลงมายืนยันนะครับอันนี้จะเป็นความละเอียดที่ 4K 60 frames per second นะซึ่งตัวมือถือเราจะไม่รองรับนะครับบางเครื่องบางท่านนะครับจะไม่รองรับนะวิธีการใช้งานผมบอกไปแล้วนะครับให้ใช้ N player นะครับในการเล่นนะครับมาดูไฟล์นะครับไฟล์ใหม่ล่าสุดอันนี้นะไฟล์ที่ทดสอบถ่ายเมื่อกี้ก็คือไฟล์นี้นะครับดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับกดค้างนะแล้วก็ดูตรงนี้นะครับคุณสมบัติสมบัตินะครับอันนี้จะเป็นความละเอียดที่นะครับ 4K 3840 2160นะอันนี้เป็นความละเอียดที่ 4K นะครับการเล่นไฟล์บนเครื่องทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องเล่นผ่านโปรแกรมภายนอกนะครับให้กดทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเปิดด้วยนะครับแล้วก็เลือกเป็น N player นะแล้วก็ทุกครั้งเอาเฉพาะครั้งนี้ก็ได้นะครับเอาเฉพาะครั้งนี้ก่อนก็ได้นะมันสามารถที่จะเล่นไฟล์ 4K ได้นะก็ประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็การใช้งานแล้วก็การลองเล่นไฟล์ 4K นะครับผ่านแอปพลิเคชัน N Player นะเพราะว่าถ้ามือถือเราไม่รองรับ 4K นะครับหรือ 240K ขึ้นไปก็คือพูดง่ายว่ามือถือเรารองรับการถ่ายแค่ Full HD เนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นที่ความละเอียดที่สูงกว่าที่ตัวมือถือรองรับได้เลยนะครับเราจะเป็นต้องใช้ครับแอปพลิเคชันเสริมนะครับในการลงมาเพื่อที่จะเล่นไฟล์วิดีโอใดๆนะครับประมาณนี้สำหรับการเชื่อมต่อ AT-M60TR ก็มีเท่านี้นะครับการเชื่อมต่อ2ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ว่าเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับทั้ง AT-M60TR แล้วก็ AT-M40R ตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับก็คือ Subcampo นะผมแนะนำนะครับผมลองใช้ HelloCam หรือว่า 4K Sport Pro แล้วไม่รองรับนะโอเคเท่านี้นะครับสวัสดีครับ